ช่วงที่2ของรายการ The Animal ละลาคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักซึ่งช่วงแรกที่ผ่านมายังไม่ทันได้บอกพี่กัดเลยว่าวันนี้เราอยู่กันได้จุดไหนงั้นในช่วงนี้ก็อย่าเสียเวลาบอกเลยละกันว่าสถานที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงที่เห็นภาพบรรยากาศอยู่นี้ที่นี่ค่ะเบลล่าวิลล่าคาเวอร์น่าพัทยานั่นเองสนับสนุนโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์ออลกรณีบาดผิวเผยขาวใสด้วยมาริสกินมาถูกทางวิลล่าคาบานาจะมีรูปแบบของห้องพักที่เป็นตึกอาคารแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวที่แบบมีลูกๆสี่ขามาเที่ยวด้วยอย่างนี้เนี่ยรู้สึกเป็นปัญหาแต่อย่างใดไม่รู้สึกได้ค่ะว่าสถานที่นี้นะคะมีความใส่ใจในการต้อนรับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์พอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีไอคอนข้างล่างค่ะเป็นเพจเล็กๆบอกเลยค่ะว่าแบบเพจเสรีอันนี้คือข้อแรกค่ะข้อที่สองในโซนที่เขาต้อนรับสัตว์เลี้ยงนี่นะคะจะมีความชัดเจนมากมีสัญลักษณ์ในการบ่งบอกถึงส่วนของเพจโซนไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องทางเท้าที่เราเดินเข้าห้องก็จะมีลูกเท้าน้องหมาหรือป้ายบอกหมายเลขห้องค่ะก็จะมีลูกเท้าแตะอยู่แต่ว่าตอนนี้และถ้าใครที่รู้สึกอุ๊ยที่นี่ก็ร้อนจังเนาะโอ๊ยฉันเป็นคนทักก่อนโอ๊ยไม่ได้เดี๋ยวคุณถ่ายดีขึ้นอย่าได้กังวลค่ะเพราะว่าโซนที่เขาเอาไปตั้งรับสัตว์มีเฉพาะโซนบีบอยเท่านั้นนะคะเบลล่าวิลล่าคาบานาสไตล์ของที่นี่จะเป็นแนวบาหลีผสมผสานนะคะก็คือแบบเป็นร่วมสมัยแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติลมพัดเย็นๆสบายๆนะคะนั่งชิลๆตามชายหาดตามสระว่ายน้ำด้านนั่งแล้วก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะแล้วก็สามารถจ็อกกิ้งได้แล้วก็ปั่นจักรยานได้ค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเริ่มแรกเราจะรับที่สุนัขพันเล็กก่อนนะคะคืออยู่ที่10กิโลกรัม1ตัวแรกส่วนท่านใดที่มีสุนัขมากกว่า1ตัวเราก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะอยู่ที่ตัวละ800บาทแต่ว่าเราจำกัดแค่ไม่เกิน3ตัวต่อห้องตอนนี้เรามีค่ะก็คือเราแพลนไว้ว่ามกราคม2561เนี่ยก็คือจะต้อนรับสุนัขพันธุ์ใหญ่จะต้นจับน้ำหนักอยู่ที่ไม่เกิน30กิโลกรัมแต่ว่าเราจะฟรีแค่1ตัวเท่านั้นค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการพาสัตว์เลี้ยงมาพักด้วยนะคะระหว่างช่วงวันหยุดต่างๆนะคะหรือว่ามาพักผ่อนนะคะสามารถมาได้ที่โรงแรมเบลล่าวิลล่าคาบานาได้เลยค่ะใครที่ลงก่อนชนะนี่เช็คอินไหมเดี๋ยวขอดูนะคะว่าใกล้เช็คอินยังใกล้แล้วเริ่มขยายแล้วดูเช็คอินสำหรับโซนที่มีกับมีอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าแพ็คโซนนะคะหรือจุดที่เขามีไว้ต้อนรับสี่ขานั่นเองจุดนี้น้องหมาชิวได้อึได้ฉี่ได้แต่ไม่ใช่อึเสร็จแล้วสะบัดก้นทิ้งนะจ๊ะทำเหมือนที่บ้านน่ะอึเสร็จก็ต้องเก็บถ้าไม่เก็บก็จะมีคนเหยียบนะจริงเนี่ยทำไมอีกนิดนึงถ้าเราออกจากจุดเนี้ยฮะสิ่งที่เราจะเจอต่อไปนั่นก็คือน้าหัดแล้วว่าไปมากนี่อย่าไปข้างนอกหรอคิดว่ามีไม่พร้อมนี่ก
ร้องมากเพราะว่ามีขนที่หนาแน่นยังไงผิวนางก็ไม่ดำมีเนี่ยลูกช่วยมองหนังหน้ามีด้วยคือแป้งหนาก็จริงแต่ SPF ที่มันอยู่บนหน้าเนี่ยนอกจากจะแค่30แล้วยังทามาแบบบางๆมากมันจะเป็นกระหย่อมกระหย่อมมันนึกออกไหมคือมันจะหมดแล้วดังนั้นไม่พร้อมที่จะออกไปเผชิญแดดตอนช่วงเวลานี้จริงๆลูกถ้าจะฟิวลมแรงมากค่ะคืออยากจะอวดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีแอมอยู่ที่บริเวณหน้าชายหาดแค่เดินออกมาไม่กี่ก้าวเนี่ยแต่เหตุผลที่มีแอมมาคนเดียวโดยที่ไม่ได้พาหนูนิ่งๆมาด้วยก็เพราะว่ามีแอมต้องมาสำรวจก่อนนะจ๊ะว่าจุดนี้มีน้องหมาเจ้าสีหรือเปล่าและสิ่งที่มีเห็นนั่นก็คือทะเลแดงหายไปหมดแล้วอายด้วยอ่ะรวมกันได้หนาแน่นจริงๆเธอถ้าลองกินดูเดลิซิโอรสตับมีแซลมอนด้วยนะลองดูขอโทษนะเราอาจจะให้ไม่สุภาพน้องอยากไม่สนใจเลยลองมาดูซ่อหยินบ้างลองกินนะเหมือนเนี่ยในกลิ่นหอมๆรสตับด้วยทำจากแซลมอนแท้นะโปรตีนสูงโอเมก้า3ก็มีดูก่อนมีที่เข้าใจค่ะว่าทำไมแก๊งเนี้ยค่ะไม่มีใครสนใจขนมสิงบนผมนี้เลยเห็นเหมือนก็คือว่าหนึ่งในน้องหมาที่เป็นตัวเมียตรงนั้นนะคะเขากำลังอยู่ในโหมดของจิตสัตว์ดังนั้นนะคะกลิ่นฮอร์โมนของเขาอะค่ะจะหอมกว่าขนมที่มีถือมาทุกตุกนานๆทุกตัวก็เลยนั่นนะคะเชียร์อัพกันใหญ่เลยตอนนี้กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่18บวกมากบอกเลยดังนั้นจะไม่ซูมเข้าไปนะคะดูหน้าสวยๆของมีดีฝ่าเนี่ยกำลังจิตถึงบนกันถูกเวลาใช่ไหมล่ะอ๋อไปแล้วแต่แล้วหมัดหลาโหหลายคู่มากเลยมวยคู่บ้านแกลังเกียจเขายังทะเลาะกันภาษาอะไรกันต่างทีมยังไม่มีเงินก้อนนั้นเอาเป็นว่าถ้าเราใช้สินบนกับขนมไม่ได้เราก็ตะโกนขอร้องเขาแล้วกันนะพร้อมๆกันช่วยด้วยค่ะโอ้ยทุกคนมีกี่คู่ไม่รู้แต่ตาลายหลายคู่มากเลยปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยโอ๊ตายวันนี้วันเด็กโชว์เพศสัมพันธ์ให้เด็กดูในวันนี้ก็วันเด็กแล้วนะคะด้านหลังเขาก็กำลังจะผลิตเด็กขึ้นมาอ่านี่ไงคะจะไปช่วยผลิตเด็กอีกตัววิ่งทงเทงในตัวผู้คือนี่แจ้งไว้ก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นน้องหมาที่ไม่ใช่เป็นน้องหมาจรนะคะจริงๆแถวนี้เขามีเจ้าของการเพียงแต่ว่าเขาลงสูงกันเยอะมีคนให้อาหารเขากันอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเด็กที่คลอดออกมาในวันที่เขาสร้างในวันเด็กเนี่ยนะเขาก็จะมีคนเลี้ยงดูนะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้บ้านของใครนะคะหรือหน้าบ้านหรือบริเวณบ้านของเด็กๆตรงไหนที่มีหมาจรนะคะวิธีการช่วยลดจำนวนประชากรของน้องหมาให้ลดลงนะคะด้วยการที่เราก็อาจจะช่วยเขาในเรื่องของแค่ทำนำหมาจรเนี่ยไปทำหมันแค่นั้นก็พอนะคะมันจะเป็นการลดการเกิดน้องหมาจรมากยิ่งขึ้นนะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าสามารถแจ้งไปที่สำนักงานเขตเทศบาลอะไรแบบนี้ได้ค่ะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังรณรงค์นะคะในการแบบว่าช่วยกันทำหมันช่วยกันดูแลเป็นการช่วยตัดวงจรน้องหมาได้เช่นกันนะจ๊ะแต่ข้างหลังไม่น่าจะตัดทันนะเพราะว่ายังติดกันอยู่นะไปหาลูกอีกตัวแต่เหลือดูแล้วมีอารมณ์